สวัสดีค่ะทุกคนโซลาร์รีเดอร์นะคะคำถามต่อไปนะคะแล้วเราจะซื้ออีบุ๊กได้จากที่ไหนบ้างร้านขายอีบุ๊กในประเทศไทยเรามีเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งแต่ละร้านเขาก็จะมีเว็บไซต์หรือว่ามีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองเพื่อที่เอื้อให้เราอ่านอีบุ๊กบนแพลตฟอร์มของเขาได้นะคะในคลิปนี้เราจะขออนุญาตพูดถึงเฉพาะร้านที่เรารู้จักแล้วก็เคยใช้งานแล้วกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะแอปแรกก็คือ MEB ค่ะ MEB MEB นะคะ MEB เนี่ยก็น่าจะเป็นแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบ้านเราในปีนี้2023นี้นะคะเขามีหนังสือเยอะแล้วก็ตัวแอปค่อนข้างเสถียรนะคะแอปต่อไปก็ Hitex Book ค่ะ Hitex เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งกับ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะคะรองรับไฟล์หลายรูปแบบเหมือนกันค่ะ Webtoon ค่ะ Webtoon นี่ก็เป็นแอปที่เน้นเรื่องการอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะส่วนการ์ตูนดังๆของเขาเท่าที่เห็นข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ตูนเกาหลีนะคะเขาเรียกว่ามังฮวาหรือเปล่ามังฮวาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอุกบีค่ะอุกบีร้านหนังสือออนไลน์ค่ะก็เป็นแอปที่เก่าแก่เหมือนกันนะมีมานานมากนะคะเน้นการอ่านนิยายแล้วก็การ์ตูนนะคะหนังสือที่เจอในอุกบีส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิยายเป็นการ์ตูนแล้วก็พวกวารสารจะค่อนข้างเยอะนะคะโคมิโก้ค่ะการ์ตูนและนิยายออนไลน์ค่ะแอปนี้ก็จะเน้นเรื่องของการ์ตูนกับนิยายออนไลน์นะคะนายอินพันนะคะนายอินพันออนไลน์บุ๊กสโตร์นะคะอันนี้ก็เน้นหนังสือในเครือของอมรินทร์นะคะหนังสือในเครือของอมรินทร์เองก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมีหลายหมวดหมู่หลายประเภทมากๆเลยนะคะมีอะไรอีกอ่ะอ่านนะคะแอปนี้ก็มีหนังสือหลายแบบเหมือนกันค่ะมีนิยายเยอะมากนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นของแอปอ่านก็คือเขามีหนังสือในเครือของสำนักพิมพ์บิบลิอะค่ะพวกBiblio Being อะไรอย่างเงี้ยสำนักพิมพ์ในเครือเหล่านี้จะมีขายในเฉพาะแอปอ่านเท่านั้นค่ะมีอะไรอีก Read Alive ค่ะ Read Alive ก็อยู่ในเครือเดียวกันกับ MEB เนาะก็เน้นเป็นนิยายแบบรายตอนนะคะ Fiction Lock ค่ะ Fiction Lock ก็เน้นนิยายรายตอนเหมือนกันนะคะ Pinto Ebook Pinto Ebook ก็เป็นแอปน้องใหม่นะคะที่แยกตัวมาจาก Fiction Lock นะคะเน้นขายอีบุ๊กที่ไม่ใช่แบบรายตอนนะคะหนังสือของเขาก็มีอยู่หลายหมวดเลยนะคะเราแอบเข้าไปส่องดูนะค่อนข้างครอบคลุมดีอยู่เหมือนกันนะคะมีอะไรอีกจอยระดาจอยระดาก็เน้นเป็นนิยายแบบรายตอนนิยายแชทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างร้านขายอีบุ๊กหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ขายอีบุ๊กในบ้านเรานะคะจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะคะถ้าใครเคยใช้แอปไหนหรือร้านไหนแล้วแบบน่าสนใจยังไงก็เม้นมาบอกกันได้จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะคะ